เรื่อยๆมีเรื่อยๆก็ยังมีว่างอยู่ก็ยังสั่งยังได้อีกยังได้อีกครับผมคิวยังว่างอยู่นะครับฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับปีนี้นะคะมีอะไรบ้างต้นปีไปด้วยแบบเอ็นเอ็นซีแบบไหนจริงๆสนุกเนาะเพราะว่าอย่างที่ช่วงปีใหม่ที่เราไปพักผ่อนมาครับแล้วก็ไปพักผ่อนของเราไปแล้วก็เราก็ไม่ได้เจอเอลิสเลยครับแต่พอได้เริ่มปีใหม่ปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เจอกันถี่ขึ้นก็ทำให้เราหายคิดถึงกับเอลิสของเรามากขึ้นครับแล้วก็ได้ออกกำลังกายหลังจากที่ไม่ได้เต้นนานกลับมาเต้นแล้วกลับมาอีกครั้งนึงพอเราไปต่างประเทศเราได้พักผ่อนอะไรเงี้ยเหมือนเราได้รีเฟรชได้เหมือนวิเศษ creativity ใหม่อะไรอย่างงี้ครับพอกลับมาก็รู้สึกว่ามีกำลังใจมากๆแล้วก็พร้อมที่จะลุยงานปีนี้2024ให้สุดเลยครับผมแค่ไหนมานอกจากคอนเสิร์ตที่ไม่ยอมพูดอะไรกันที่เข้าเรื่องคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตครับผมก็รอติดตามครับผมคราวที่เราขอให้รอติดตามนะคะคือติดตามอะไรอัปเดตแล้วล่ะอัปเดตหน่อยนิดๆได้เอาเป็นว่าหลังจบคอนเฟิร์มอีฟก่อนเราค่อยว่ากันเราโฟกัสคอนของพี่สาวเราก่อนหลังจากวันนั้นก็รู้สึกว่าพี่ๆอยากที่จะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างผมก็เลยไปถามทีมงานเลยครับทีมงานก็เลยบอกว่าอ๋อได้คอนเสิร์ตเราเนี่ยจะจัดอยู่ช่วงหลังโฟร์อีฟครับผมนี่คือคำตอบที่แอดลาสได้มาครับไม่แต่ว่าช่วงไหนไม่ใช่หลังแล้วยังไม่ให้ไม่ได้จัดโฟร์อีฟแต่ละมาเลยไม่ใช่ก็อยากให้โฟกัสคอนเสิร์ตโฟร์อีฟกันก่อนใช่แล้วแสดงว่าจะไปก็ต้องรอติดตามแต่ไม่แต่ผมว่าบอกตรงเลยกว่าว่าไม่ได้ไปแต่เราจะไปดูแน่นอนเพราะปีที่แล้วเราไม่ได้ดูครับผมปีนี้เป็นเกสต์ก็ปีนี้เราคิดว่าเราเป็นคนชมดีกว่าใช่แต่จริงต่อให้จะได้เป็นเกสต์หรือไม่เป็นเกสต์เราก็ให้กำลังใจพี่สาวอยู่แล้วครับผมเพราะปีนี้เตรียมดูเต็มๆแล้วแต่แน่นอนพอเรารู้ว่าแน่นอนว่าเราต้องมีแน่ๆความตื่นเต้นของเราเป็นยังไงบ้างกับคอนเสิร์ตเราคือยังไงเราก็มีแน่ๆครับผมมีแน่ๆครับมีแน่ๆนี่แหละมันไม่มั่นใจเลยทุกคนครับเราจะมีคอนเสิร์ตแน่ๆครับผมฟันธงแต่ว่ามันตื่นเต้นตั้งแต่วันแรกที่เราประกาศเลยครับวันแรกวันแฟนมีตมันมีจริงๆนะครับผมที่เราได้บอกทุกคนไปก็ตื่นเต้นมากๆผมแล้วก็เราและทีมงานก็ตั้งใจแบบเตรียมงานกันอย่างเต็มที่ครับผมเพื่อให้คอนเสิร์ตมันเกิดขึ้นครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดูนะครับใน Official Alert นะครับผมว่าแบบจะประกาศอะไรออกมาเมื่อไหร่นะฮะปีนี้เราฟิตหุ่นมาสุดๆปีนี้เราจะโชว์ความเซ็กซี่สุดๆไหมอะไรอย่างเงี้ยหลักๆคือเราก็คิดว่าเราต้องออกกำลังกายกันมากขึ้นแหละเพราะว่าพอเป็นคอนเสิร์ตปุ๊บเวลาก็ต้องแบบยาวขึ้นกว่าโชว์ที่เราโชว์ปกติอะไรเงี้ยครับก็ต้องแบบออกกำลังกายให้เราแข็งแรงขึ้นให้เราแบบอยู่ไหวจนจบคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเซ็กซี่บางคนก็มาเวเบลได้ไงใช่มันไม่สามารถเซ็กซี่ได้หมดหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอไม่มันก็แล้วแต่คนครับแล้วแต่คาแรคเตอร์แต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันคือสิ่งที่มันจะเป็นความพิเศษในโชว์เรามากกว่าก็เลยอาจจะยังพูดอะไรไม่ค่อยได้อย่างปกติเรามีแอดลานการละครเราจะเอาการละครเราไปขึ้นเวทีคนเมื่อกี้ได้ไหมยังไงไหมคันนี้ก็บอกไม่ได้ส่วนนี้ลองพาร์ทนี้หรือเปล่าไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะลองเก็บไปคุยกันใช่น่าสนใจต้องเช็คเรตติ้งหน่อยเบ๊ก่อนว่าการละครในบล็อกเราเนี่ยมันคนชอบเยอะน้อยแค่ไหนการละครตอนล่าสุดนี้สุดยอดนะพี่ภูฮ่องกงใช่ไหมฮ่องกงใช่ใช่ใช่เป็นสีสันนึงให้แฟนคลับได้ดูใช่ไหมแอดไลน์การละครใช่ครับใช่ครับเขาเป็นที่เราเล่นอยู่แล้วครับใช่ครับก็เลยเหมือนการละครทุกวันอยู่แล้วเหมือนแสดงสายการตลอดเวลาเฮ้ยนี่แสดงอยู่ปะเนี่ยพี่ใช่แต่ไม่เป็นไรพี่นายตอนนี้เขาขึ้นเป็นผู้จัดละผู้จัดละครการแสดงแอดลาไปแล้วพี่เขียนบอดกับพี่โพใครเป็นพระเอกพระเอกทั้ง7คนได้ไหมแล้วแต่เรื่องได้ชมอะไรจากแอนลาสก่อนคอนเสิร์ตก็คงมีได้พบเจอตามงานครับผมคิดว่านะก็หลักๆคือตามทางออฟฟิเชียลได้เลยฮะแล้วก็แน่ๆเราจะมีพวกคลิปพวกแบบแอนลาสและเพลย์หรือว่าเกมอะไรต่างๆที่เราเล่นก็อาจจะมีปล่อยมาทยอยเรื่อยๆครับผมก็ฝากติดตามทางออฟฟิเชียลน่าจะแม่นยำสุดจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์สำหรับปีนี้คอนเทนต์อะไรจะเยอะมากๆขึ้นรอติดตามครับแล้วก่อนมีคอนเสิร์ตจะมีเพลงซิงเกิลใหม่ของ
เป็นขนาดที่ดีขนาดที่ดีขนาดที่ดีพูดถึงเรื่องเพลงยังไงพี่ภูมิมีครับมีเพลงแน่นอนครับผมมีแล้วครับด้วยความที่เพลงเราก็ยังมีไม่ได้เยอะมากก็แหละต้องมีการปล่อยเพลงมารับกับคอนเสิร์ตครับผมก็เป็นปกติแล้วครับผมซึ่งปีนี้เราก็จะปล่อยเพลงออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับล่าสุดคอนเสิร์ตที่มากกว่าอะไรนะครับอันนี้ก็เลยไม่ทราบอันนี้ก็รอดูครับผมเพราะว่ามีอะไรมาให้ไม่หายเหงาอยู่แล้วไม่หายเหงาไม่เหงาเขาอยู่แล้วครับผมคุยแก้เหงาแน่นอนใช่ก็จะออกมาบอกมาตื่นเต้นแต่ที่บอกได้คือมีแน่นอนครับผมใช่ไหมล่ะใช่ความลับเราเยอะน้องวงเราอ่ะความลับเยอะเหมือนกันนะคราวล่าสุดก็เพิ่งประชุมกันไปครับผมก็แบบก็เตรียมการเต็มที่ครับผมใช่แม่พี่จะพูดอะไรทุกคนดูแบบดูเพลงดูเลิกลากันแบบตอนนี้กลัวหลุดใช่ไหมไม่ได้กลัวหลุดครับแต่บางอย่างก็ยังแบบยังอยู่ในโปรเซสอยู่จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยอยากที่จะแบบคอนเฟิร์มจริงๆแล้วก็รอบอกทุกคนจริงๆพร้อมกันครับผมเก็บตังค์ไปได้เลยครับผมไม่จริงๆหลักๆเราไม่กล้าพูดออกไปเพราะเหมือนคือบางทีถ้ามันยังไม่เฟิร์มอะครับแล้วถ้าเกิดเราพูดออกไปแล้วบางคนอาจจะแบบคาดหวังแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นมาเราก็รู้สึกแย่ที่เราให้ทุกคนได้หวังสิ่งนี้ไปอะไรเงี้ยไม่เป็นไรไม่มีครับผมอีกหนึ่งอย่างตอนนี้แบบวัฒนธรรมของแบบการขับเอเดียของเราค่อนข้างเป็นที่ชื่นชมและโซเชียลมากๆความเป็นระเบียบความน่ารักต่างๆอย่างนี้เขาว่ากันว่าศิลปินเป็นยังไงนะครับจะเป็นยังไงเราตั้งใจขนาดนั้นเลยอันนี้ยกมาเลยเนี่ยสีขาวนี่คือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์แต่ในสีเทานะพี่นายติดเทานะไม่แต่ผมว่านี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้เอริทุกคนแหละครับผมก็ทำให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจครับพี่ทุกคนแบบช่วยเหลือกันรักกันผมก็ดีใจที่เห็นทุกคนรักกันน่ารักมากๆคนล่าสุดงานเมื่อวานเนี่ยเพิ่งเห็นเลยพวกเราเหมือนทางเดินมันแค่นี้นู้นเราเลยต้องต่อเป็นรถไฟเข้าไปในงานเนี่ยเพราะผมเห็นคลิปTikTokเอลิสต่อคิวเป็นรถไฟเข้าไปในงานเหมือนกันชื่นชอบมากๆน่ารักมากๆเลยครับขอบคุณเอลิสทุกคนมากๆครับอย่างนี้เขาว่ากันก็คือแบบหน้าตาของแฟนใช่ครับใช่ก็ปกติเรามีแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นกฎเป็นอะไรนี้กันแบบช่วยกันบ้างไหมหรือว่าเขาแบบช่วยกันแบบว่าคิดกันขึ้นมาเองว่าเราจะว่ากันแบบนี้อะไรเงี้ยเขาคิดขึ้นมากันเองเลยนะครับผมแล้วเราก็แต่ว่าเราก็มีเห็นมีติดตามเราก็เซอร์ไพรส์ว่าอุ้ยอันนี้น่ารักจังเลยอะไรเงี้ยมีอยากชื่นชมอะไรเขาแบบเป็นทางการนะมันไม่จัดงานน่ารักมากครับอะไรครับแล้วก็ทุกคนมีระเบียบมากครับผมก็พวกเราภูมิใจในตัวคุณครับครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะครับ